อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิจีน1628และหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ได้รับการยกระดับความรู้พื้นฐานเวียกงานป้องกันสกัดกั้นอัคคีภัยสุดฟูมโฮมเวียกงานป้องกันสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยจัดขึ้นระหว่างวันที่27หาวันที่29สิงหาคม2022โดยห้องตำรวจแผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยมีจุดประสงค์เพื่อเฮ็ดให้หน่วยอาสาสมัครกู้ภัยได้ฮู้วิธีเทคนิคของรถมอดไฟอุปกรณ์หับไส้ในการดับมอดไฟฉันเพื่อเน้นนักเกี่ยวกับด้านความรู้ความสามารถและก็ลืมคืนเกี่ยวกับเป็นงานเฉพาะนี้ให้มันเดินสะดวกและคล่องแคล่วเพื่อหับไส้สังคมและก็หับไส้ประชาชนเนาะที่ว่าให้มันทั่วถึงและก็ท่องทานกับสภาพการนี้เพื่อพวกเราได้เอาใจใส่ร่วมกันฝึกอบรมเป็นระยะ2วันเนาะอันนั้นมันปัญหาที่1ปัญหาที่2นี้เพื่อปฏิบัติตามทิศสีนำของคันถึงโดยเฉพาะเป็นเวียงงาน7รุดเนาะดังนั้นก็แม่นเวียงงานสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยนี้เนาะเพื่อว่าผ่านมานี้ก็อัคคีภัยก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนาะแต่ว่าฉะนั้นพวกเราก็เพื่อลดพรความเสียหายและการลดพรทางด้านชีวิตและทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของพรรคของรัฐนี้พวกเขาก็ได้เอาใจใส่เนาะถือว่าเฮ็ดเป็นงานนี้อย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็ทั่วถึงนอกจากนั้นพวกเขาก็เน้นนักให้อาณาสัมมนากรฝึกอบรมนี้โดยเฉพาะแม่นกำลัง1628นี้เนาะเพื่อให้เจ้าเฮียนฮู้เกี่ยวกับยุทธวิธีการนำใช้เทคนิคอุปกรณ์มอดไฟแล้วก็วิธีวิสาเฉพาะเนาะเข้าดับมอดไฟเพื่อรับประกันทางด้านชีวิตและทรัพย์สินเนาะผู้ประกอบการโดยเฉพาะอันกันผู้เข้าดับมอดเนาะแล้วก็เฮ็ดจังได๋ก็ยับยั้งเกี่ยวกับคนเสียหายนี่ให้มันน้อยลงที่สุดที่จะน้อยได้สำหรับสมณะก่อนที่เข้าร่วมในครั้งนี้มีทั้งหมด76คนหญิง26คนผู้ที่เข้าร่วมแม่นได้รับรู้ความรู้พื้นฐานในระยะสั้นเป็นการยกระดับความรู้โดยเฉพาะก็แม่นอาสาสมัครที่หับไส้สังคมในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาถือว่าบัดนี้ก็ถือว่าแม่นครบวงจรว่าซั่นเนาะแต่เก่ามีแต่กู้ภัยเดี๋ยวนี้มีรับเพิ่มเข้าอีกแล้วก็คือว่าให้มันนักแม่นกว่าเก่าหั่นนะพวกเขาก็สิว่าให้คำมั่นสัญญาว่าพวกเขาจะทำหน้าที่อันมีเกียรติอันสูงส่งนี่ให้แก่สังคมช่วยสังคมอย่างต่างหากถือว่าเป็นพื้นฐานข้อมูลและวิธีป้องกันสกัดกั้นคาสิว่าเราเพิ่งไม่นี่แหละเนาะเป็นรากเลยเนาะพวกเขามันฝึกเพื่อไว้รับใช้สังคมเนาะเพื่อไว้ออกรับใช้สังคมบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนาะพวกเขาเนาะช่วยสังคมมาโดยตลอดเนาะแม่นบ่มีค่าใช้จ่ายเนาะบ่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุบ่หรือว่ามีหยังต่างๆเนาะผู้ป่วยฉุกเฉินต่างๆพวกเขาแม่นบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนาะถือว่าช่วยสังคมพวกเขานี่บ่หวังผลตอบแทนเนาะหากอยากให้พวกเขาช่วยหยังสามารถโทรหาพวกเขา1628ได้อุบัติเหตุทางด้านอัคคีภัยหากเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ท้าทายและส่งผลความเสียหายเป็นจำนวนหลวงหลายถ้าหากบ่มีการสกัดกั้นได้อย่างทันการเพื่อประกันให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติเวียกงานมอดไฟเมื่อเวลาเกิดเหตุอัคคีภัยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องได้รู้ถึงขั้นตอนพื้นฐานก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้แม่นทางเราได้เรียนรู้หลายๆอย่างเนาะเกี่ยวกับการมอดไฟแล้วก็เกี่ยวกับการช่วยเหลือเนาะในเมื่อมีเหตุอัคคีภัยที่เป็นต้นถ้าพวกเขาจะได้นำใช้ความรู้ที่ว่าได้เรียนมากับครูอาจารย์เนาะที่ว่าเพิ่นมาสอนครั้งนี้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดเนาะแล้วก็พร้อมรับมือทุกๆ24ชั่วโมงเนาะบ่ว่าจะเป็นเหตุอัคคีภัยหรือว่าเหตุอย่างต่างๆเนาะแล้วก็จะได้นำใช้ความรู้ที่ว่าได้เรียนมามื้อนี้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแล้วก็รับใช้สังคมและการแน่สัตว์ที่ว่ากันที่ว่าจะไปช่วยสังคมบ่ว่าจะเป็นเรื่องอัคคีภัยบ่อีหยังต่างๆเพื่อว่าจะช่วยให้มันถูกวิธีและก็สอดคล้องในการช่วยที่แบบว่าไวทันใจและก็ให้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างชัดเจนว่าเฮาเฮ็ดถูกวิธีเด้ออันนี้เฮาเฮ็ดถูกต้องเด้อและก็ได้มื้อนี้ก็ได้รับเกียรติเนาะรับใบย่องยอจากทางตำรวจเพิ่นที่ว่าออกใบย่องยอหรือว่าใบกฎระเบียบบอกว่าพวกเฮาได้ผ่านฝึกอบรมแล้วอุบัติเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นส่วนหลายแม้นจากการใช้ชีวิตประจำวันที่ขาดความระมัดระวังขาดสติและอื่นๆดังนั้นทุกคนในสังคมต้องมีส่วนร่วมเป็นเจ้าการนำกันให้หลายขึ้นเพื่อป้องกันสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยซึ่งเป็นเวียกที่สำคัญในการปกป้องรักษาความสงบค
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมทั้งเป็นการจัดตั้งปฏิบัติ7ลุดของเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะก็แม่นแผนงานลุดพรอุบัติเหตุทางอัคคีภัย